สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาทบทวนรูปแบบการจำแนกแผนงานนะครับการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับซึ่งเป็นการจำแนกรูปแบบงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1095ลงวันที่28พฤษภาคม2564นะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยตามหนังสือฉบับนี้นะครับก็ยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2568ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องจัดทำและยื่นต่อสภาภายใน15สิงหาคม2567นี้นะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในคลิปนี้เนี่ยมาพูดคุยกันในประเด็นของการจำแนกแผนงานนะครับการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแผนงานใดบ้างนะครับมีแผนงานมีงานและก็งานย่อยอย่างไรบ้างนะครับที่เขาจำแนกเอาไว้นะครับตามตารางแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับคุณผู้ชมการจำแนกแผนงานนะครับด้านที่1ก่อนนะครับด้านที่1เป็นด้านบริหารทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยแผนงานที่1 1.1 นะครับบริหารทั่วไปนะครับแผนงานบริหารทั่วไปอยู่ในด้านบริหารทั่วไปนะครับงานก็ 1.1.1 นะครับเป็นงานบริหารทั่วไปซึ่งงานบริหารทั่วไปก็จะประกอบด้วยงานย่อยหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัตินะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กรกิจการทะเบียนการปกครองการประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ร้องเรียนนิติการการประสานงานกิจการสภาการเลือกตั้งการจัดทำคำสั่งประกาศการพัฒนาบุคลากรการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นต้นนะครับนี่คืองานที่อยู่ในงานบริหารทั่วไปในแผนงานบริหารทั่วไปนะครับต่อมานะครับงาน 1.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการตรงนี้ก็ยังอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไปนะครับแผนงานงานสถิติและวิชาการเนี่ยกิจกรรมงานกิจกรรมหรืองานย่อยนะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการจัดทำงบประมาณการติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการส่งเสริมวิชาการและแผนเป็นต้นนะครับต่อมานะครับยังอยู่ในงานบริหารทั่วไปนะครับ 1.1.3 งานบริหารงานคลังนะครับกิจกรรมหรืองานย่อยก็เช่นการบริหารงานบุคคลการเบิกจ่ายการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุการทรัพย์สินสถิติการเงินและการคลังการพัฒนารายได้การจัดเก็บรายได้ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการเงินและบัญชีนะครับต่อมา 1.1.4 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในนะครับงานย่อยกิจกรรมย่อยเช่นการบริหารงานบุคคลการตรวจสอบแผนพัฒนาการงบประมาณการพัสดุการเบิกจ่ายการเงินการบัญชีและทรัพย์สินและการบริหารด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ 1.1.5 งานสารสนเทศนะครับงานสารสนเทศในแผนงานบริหารทั่วไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยเช่นการบริหารงานบุคคลแล้วก็งานบริหารทั่วไปเป็นต้นนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูแผนงานนะครับแผนงานการรักษาความสงบภายในนะครับซึ่งยังอยู่ในด้านของด้านบริหารงานทั่วไปนะครับแผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2 เนี่ยนะครับก็มีงานต่างๆนะครับ 1.2.1 ก็คืองานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในกิจกรรมหรืองานย่อยนะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประชาสัมพันธ์การวางแผนการศึกษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นต้นนะครับต่อมานะครับแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.2.2 งานเทศกิจนะครับกิจกรรมงานย่อยนะครับก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการบริหารและบังคับเทศกิจกิจกรรมด้านนิติการการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นการรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคารเป็นต้นนะครับต่อมานะครับแผนงานการรักษาความสงบภายในข้อ 1.2.3 นะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมหรืองานย่อยนะครับก็คือการบริหารงานบุคคลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์วิทยุสื่อสารศูนย์ประสานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์จิตอาสาเป็นต้นนะครับต่อมานะครับการรักษาแผนงานรักษาความสงบภายในข้อ 1.2.4 นะครับงานจราจรนะครับงานจราจรนะครับงานย่อยกิจกรรมที่ปฏิบัตินะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการวางแผนจราจรการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรการสนับสนุนการจราจรการรณรงค์กิจกรรมด้านการจราจรนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นงานทางด้านบริหารงานทั่วไปในแผนงานเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไปนะครับซึ่งแผนงานทั่วไปบริหารงานทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการงานบริหารงานคลังงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในแล้วก็งานสารสนเทศเป็นต้นนะครับแล้วก็แผนงานรักษาความสงบภายในนะครับก็ประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงานเทศกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานจราจรเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูทางด้านที่2นะครับด้านที่2เป็นด้านบริการชุมชนและสังคมนะครับการบริการชุมชนและสังคมนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนงานและงานกิจกรรมต่างๆดังนี้นะครับ 2.1 เป็นแผนงานการศึกษานะครับแผนงานการศึกษา 2.1.1 นะครับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการบริหารการศึกษาการวางแผนและสถิติการเงินและบัญชีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เป็นต้นนะครับต่อมางานแผนงานการศึกษาในข้อ 2.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษานะครับก็ประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลโรงเรียนการนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชนการบริการผลิตสื่อการสอนการวางแผนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นนะครับแล้วก็ 2.1.3 งานระดับมัธยมก็ประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลโรงเรียนการนิเทศกิจการนักเรียนการบริการผลิตสื่อการสอนการวางแผนการจัดการศึกษาเป็นต้นนะครับแล้วก็งานในข้อ 2.1.4 นะครับงานศึกษาไม่กำหนดระดับก็ประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลกิจกรรมนักเรียนการนิเทศการบริการสนับสนุนการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอื่นๆการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นต้นนะครับต่อมานะครับแผนงานในแผนงาน 2.2 นะครับแผนงานสาธารณสุขซึ่งยังอยู่ในด้านของบริการชุมชนและสังคมอยู่นะครับงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุขนะครับก็ประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ 2.2.2 งานโรงพยาบาลก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการรักษาพยาบาลการเภสัชกรรมการทันตสาธารณสุขการเวชกรรมสังคมการบริการส่งเสริมอนามัยการสถานพักฟื้นการชันสูตรและรังสีวิทยาการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
การป้องกันและบำบัดรักษาโรคการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้งโรคติดต่อโรคระบาดเป็นต้นนะครับแล้วก็ 2.1.3 งานระดับมัธยมศึกษานะครับก็ได้แก่ขออภัยนะครับต่อมาในข้อ 2.2.3 นะครับงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นนะครับซึ่งยังอยู่ในแผนงานสาธารณสุขนะครับงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการบริการสาธารณสุขการสาธารณสุขอื่นการวิจัยสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้งโรคติดต่อโรคระบาดการจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อเป็นต้นนะครับต่อมานะครับ 2.2.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งยังอยู่ในแผนงานสาธารณสุขนะครับก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและการและประเมินผลตามแผนการส่งเสริมรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพเป็นต้นนะครับต่อมาแผนงาน 2.3 นะครับเป็นแผนงานสังคมสงเคราะห์ก็ประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการบริการสาธารณะการสำรวจและวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เป็นต้นนะครับต่อมานะครับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการสังคมสงเคราะห์สตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสการจัดสวัสดิการสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับการจัดสวัสดิการสังคมการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้การช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนในข้อ 2.4 นะครับก็จะประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการวางแผนสถิติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์นะครับงานต่อไปนะครับงานไฟฟ้าและประปาซึ่งยังอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับเช่นการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและประปาเป็นต้นนะครับต่อไปงานสวนสาธารณะนะครับในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับก็ประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสวนสุขภาพการสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะการจัดการสวนสาธารณะสวนสุขภาพสนามเด็กเล่นเป็นต้นนะครับต่อมานะครับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการบริหารงานบุคคลระบบการรักษาความสะอาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดทำสถิติและการวางแผนระบบการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นต้นนะครับต่อมานะครับงานบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งยังอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลระบบควบคุมบำบัดน้ำเสียระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนระบบบำบัดน้ำเสียการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการบำบัดน้ำเสียเป็นต้นนะครับต่อมานะครับแผนงาน 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก็จะประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการจัดตั้งประชาคมการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสถิติข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนะครับต่อมานะครับงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนก็ประกอบไปด้วยการบริการการบริหารงานบุคคลการจัดประชุมสัมมนาอบรมเก
กิจกรรมการไหว้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการการรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนการรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับในทั้งหมดนี้นะครับแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับต่อมาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนะครับก็ได้แก่งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนะครับประกอบไปด้วยงานบริหารงานบุคคลงานการบริหารทั่วไปการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เป็นต้นนะครับต่อมางานกีฬาและนันทนาการนะครับในอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาการมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการนะครับต่อมางานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับก็ประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลส่งเสริมการศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและงานศิลป์ภูมิปัญญาชาวบ้านการปลูกฝังจิตสำนึกเป็นต้นนะครับต่อมางานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นการบริหารงานบุคคลให้บริการการท่องเที่ยวการวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนะครับในตรงนี้นะครับในด้านบริการชุมชนและสังคมในด้านที่2นะครับต่อมานะครับในด้านที่3ด้านเศรษฐกิจก็ประกอบไปด้วยแผนงานต่างๆนะครับก็ได้แก่ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธานะครับก็ประกอบไปด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธานะครับเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปการวางแผนการจัดทำผังเมืองทะเบียนเกี่ยวกับการก่อสร้างการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เป็นต้นนะครับงานก่อสร้างนะครับก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการควบคุมงานก่อสร้างการตรวจสอบงานก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลการควบคุมอาคารผังเมืองการซ่อมบำรุงทางเครื่องจักรการวางแผนสำรวจออกแบบการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนสาธารณูปโภคสาธารณูปการการขยายเขตไฟฟ้าประปาการขอใบอนุญาตเป็นต้นนะครับต่อมาแผนงาน 3.2 การเกษตรนะครับก็ได้แก่งานส่งเสริมการเกษตรก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปการวางแผนส่งเสริมการเกษตรการให้บริการด้านวิชาการการเกษตรการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้การช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรงานส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการประมงส่งเสริมการแปรรูปการเกษตรนะครับต่อมางานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลป่าไม้ชุมชนขุดลอกแหล่งน้ำการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้อยู่ในงานด้านการเกษตรแผนงานการเกษตรนะครับต่อมาแผนงานการพาณิชย์ก็ประกอบไปด้วยงานกิจการสถานธนานุบาลนะครับก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลกิจการสถานธนานุบาลเป็นต้นนะครับต่อมานะครับงานกิจการประปานะครับซึ่งอยู่ในแผนงานการพาณิชย์อยู่นะครับก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการผลิตการจำหน่ายและบริการการติดตั้งมาตรวัดน้ำการธุรการการเงินและบัญชีนะครับต่อมางานด้านงานการงานตลาดสดก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการบริหารตลาดสดการจัดระเบียบตลาดสดและวางระบบให้สะอาดปลอดภัยการวางระบบการบริหารจัดการนะครับต่อมางานโรงฆ่าสัตว์ก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ต่อมางานกิจการสถานีขนส่งกิจการท่าเรือก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการบริหารงานสถานีขนส่งการบริหารกิจการท่าเรือเป็นต้นนะครับแล้วก็งานกิจการพาณิชย์อื่นๆก็ได้แก่การบริหารงานบุคคลการบริหารกิจการ
เป็นต้นนะครับตรงนี้อยู่ในแผนงานการพาณิชย์นะครับในด้านที่3ด้านเศรษฐกิจนะครับต่อมาเรามาดูในด้านที่4นะครับด้านการดำเนินงานอื่นนะครับก็ได้แก่แผนงานงบกลางนะครับแผนงานงบกลางเนี่ยงานงบกลางก็ได้แก่การชำระหนี้เงินกู้นะครับค่าชำระดอกเบี้ยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปาเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานทนานุบาลเงินสนับสนุนการกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือเงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่นๆเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เงินสำรองจ่ายรายจ่ายตามข้อผูกพันเงินช่วยพิเศษเป็นต้นนะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับองค์กรปกครองข้อ1นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระนะครับที่จะตั้งพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานและงานดังกล่าวข้างต้นได้นะครับตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายและสถานะทางการคลังของท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับ2ภารกิจของสำนักกองอาจจะมีอยู่ในแผนงานเดียวกันในการจัดทำเอกสารสามารถวงเล็บต่อท้ายในโครงการกิจกรรมนะครับว่าเป็นของสำนักของกองใดนะครับเช่นแผนงานอุตสาหกรรมและโยธางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงเล็บกองการศึกษาหรือโครงการก่อสร้างถนนวงเล็บกองช่างเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว.1095ลงวันที่28พฤษภาคม2564นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ